หากว่าเขาเนี่ยมีการเปิดฉากขล่มอิหร,ร่านสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสก็คงต้องมีการสนับสนุนต่อสงครามครั้งนี้อย่างตรงไปตรงมาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับทีนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับในกรณีที่มติว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลก็คือนายขาดก็ได้มีโอกาสนะครับมาพบกับนายเดยวิดแลมมี่ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษและนายเตฟานเชนูเน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสณกรุงเยรูซาเลม็มก็มีการพูดคุยกันว่าหากว่าอิหร่านหรือแม้แต่กลุ่มนรกต่างๆนั้นมีการเปิดฉากโจมตีอิสราเอลอิสราเอลเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังว่าฝรั่งเศสอังกฤษควรจะมีการแสดงท่าทีต่อหน้าสาธารณชนและก็มุ่งตรงไปยังอิหร่านว่าการโจมตีใดๆก็ตามแต่นะครับที่ส่งตรงมายังอิสราเอลเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ โดยที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนั้นก็จะร่วมกับอิสราเอลไม่ใช่เพียงแค่การมาป้องกันอิสราเอลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงช่วยในการสนับสนุนครับไปโจมตีเป้าหมายที่มีความสำคัญในอิหร่านด้วย <c oughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาชมกันต่อครับเรื่องของเ็นข่าวสารที่มันเกิดขึ้นในแถบของตะวันออกกลางโดยเฉพาะประเด็นระหว่างอิสราเอล กับอิหร่านก็ยังคงเป็นประเด็นกันต่อไปครับยังไม่จบท่านผู้ชมครับเรียกได้ว,ว่ามันเลย Dead เดทไลน์มา2เดทแล้วครับเดทแรกเนี่ยตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาตรงนั้นก็เป็นเดทไลน์ที่มาจากหน่วยข่าวกองของสหรัฐแล้วก็มาเดทไลน์ที่2นะครับก็คือวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นเดทไลน์ที่มาจากทางการอิสราเอล ในแง่ของการเข้ามาต่อรองการเจรจาซึ่งกันและการที่เกี่ยวข้องกับการหยุดยิงหรือแม้แต่การแลกตัวประกันก็เรียกว่าถึงทางตันนะครับไม่สามารถที่จะเจรจาได้ผ่านมาแล้วครับวันนี้ก็คือวันที่19 16 17 1 8 1 9 4วันแล้วครับอิหร่านก็ยังคงไม่ได้มีการเปิดฉากโจมตีอิสราเอลแต่อย่างใด กลุ่มนักรบตัวแทนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก็คงยังไม่มีการเปิดฉากโจมตีแต่อย่างใดซึ่งหากว่ากลุ่มไหนห้าวเป้งเกินไปครับปฏิการใช้เดียวจุดจบเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับนักรบฮามาสในกาซาแบบนั้นโดยที่กลุ่มอื่นๆก็ไม่สามารถที่จะยื่นมือชื่อเหลืออย่างเต็มมือมากนักจนกระทั่งท่านผู้ชมฝว่งตรงข้ามนะ อิสราเอลเนี่ยจริงๆแล้วครับเขาก็มีแผนการที่จะโจมตีอิหร่านคงไม่รอให้อิหร่านนะครับบุกเข้ามาโจมตีเขาก่อนซึ่งเขาก็รู้ว่าช่องโว่ของอิหร่านอยู่ตรงไหนแต่อเมริกานะครับก็ต้องการเบรกเอาไว้ก่อนครับก็ไม่อยากให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันลุกลามมากเกินไปก็เพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับมันมีผลประโยชน์ของสหรัฐและตะวันตกในพื้นที่ของตะวันออกกลาง ผลประโยชน์เหล่านี้นะครับอาจจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีที่มาจากอิหร่านหรือแม้แต่กลุ่มนักรบเหล่านี้ครับมันจะสร้างมูลค่าที่ดูแล้วมีความเสียหายมากกว่าต่อกรณีที่สหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษฝรั่งเศสนั้นจะมีการเข้ามาป้องกันอิสราเอลแง่นี้เขาก็มองว่าไม่ค่อยเสียหายมากเท่าไหร่ท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เราจะต้องมีการพูดถึงกันในวันนี้นะฮะก็จะเกี่ยวข้องกับอิสราเอลนี่แหละ มีความกัดมันและเกินฮะอยากจะเข้าไปถล่มอิหร่านและเขาก็มีความเชื่อมั่นกันว่าหากว่าเขาเนี่ยมีการเปิดฉากถล่มอิหร,ร่านสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสก,ก็คงต้องมีการสนับสนุนต่อสงครามครั้งนี้อย่างตรงไปตรงมาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับทีนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับในกรณีที่มติว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลก็คือนายขาด ก็ได้มีโอกาสนะครับมาพบกับนายเดวิดแลมมี่ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษและนายเตฟานเชนูเน่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสณกรุงเยรูซาเล็มก็มีการพูดคุยกันว่าหากว่าอิหร่านหรือแม้แต่กลุ่มนรกต่างๆนั้นมีการเปิดฉากโจมตีอิสราเอลอิสราเอลเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังว่าฝรั่งเศสอังกฤษควรจะมีการแสดงท่าทีต่อหน้าสาธารณชน และก็มุ่งตรงไปยังอิหร่านว่าการโจมตีใดๆก็ตามแต่นะครับที่ส่งตรงมายังอิสราเอลเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนั้นก็จะร่วมกับอิสราเอลไม่ใช่เพียงแค่การมาป้องกันอิสราเอลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงช่วยในการสนับสนุนครับไปโจมตีเป้าหมายที่มีความสําคัญในอิหร่านด้วยคือการพูดคุยกันนะฮะอาจจะเป็นการพูดคุยกันภายในแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยต่อหน้าสารชน แต่สิ่งที่มติว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลต้องการจะสื่อมายังโลกภายนอกนะครับเหมือนว่าเอาสิ่งที่มีการพูดคุยกันนี่นะฮะสอสคนเนี่ยอาจจะมีการหลุดปากออกมาว่าถึงเวลาแล้วครับอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยก็คงจะช่วยนะช่วยในการเข้าไปถล่มเป้าหมายต่างๆที่อยู่รอบนอกของอิสราเอลที่มองว่ามันเป็นภยัยคุกขามแต่ว่าในเรื่องนี้ครับทั้งฝรั่งเศสเองหรืออังกฤษ ก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ครับต่อหน้าสาธารนณะจนกระทั่งครับล้มต,ตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลก็ต้องการนําประโยคนี้ครับมาโยงให้ได้แล้วก็ประกาศเป็นสาธารนณะหรือว่าพบบิเศษนะครับให้อิรานเนี่ยรับทราบได้ว่าหากว่าอิรานต้องการจะมาโจมตีอิสราเอลเจอแน่นะไม่ได้เจอในแง่ของการป้องกันเท่านั้นแต่จะเจอในแง่ของการช่วยกันลุมสกรรมด้วยครับทีนี้ อิสราเอลเนี่ยเขาก็ต้องการจะสื่อให้เห็นนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะจูโจมเป้าหมายทางทหารกับอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยก็มีความประสงค์มาโดยตลอดนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจบได้ครับหากว่าไปโจมตีอิหร่านแต่เพียงฝั่งเดียวเลยฮะแล้วก็ปล่อยให้กลุ่มนักบเนี่ยซ่ากันไปก่อนหากว่าอิหร่านนั้นโดนกำลาบเมื่อไหร่นะฮะทีเนี้ยพวกกลุ่มนักรบที่เป็นหนวดปลาหมึกทั้งหลายเดี๋ยวก็คงต้องยุติบ,บทบาทของตนเอง อย่างสิ้นเชิงโดยที่ลูกพี่ก็คงไม่สามารถที่จะมาสนับสนุนอะไรได้เลยคับท่านผู้ชมหลังจากที่มตีว,ว่าการการะทรวงการต่างประเทศของทั้ง3ประเทศนี้ครับได้มีโอกาสคุยกันก็มีการออกแถลงการล่วมกันครับฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้มีการเข้าไปพูดพาดพิงถึงกลุ่มนักรบที่เป็นตัวแทนของอิหร่านหรือว่าจะเป็นอิหร่านโดยตรงแต่เขาเองนั้นก็ต้องการเข้าไป ป้องปามไม่ให้ยิราเนมาโจมตีอิสราเอลและก็ไม่ต้องการทําให้สถานการณ์ดังกล่าน้มันรุกลามบานปลายลงไปเพราะเขาก็รู้ว่าการเจราจาเนี่ยมันยุติฮะแล้วมันก็ถึงทางตันและไม่สามารถที่จะมีการเข้ามาเจราจาได้ใหม่ถึงแม้ว่าจะมีการพูดถึงว่าการเจราจานั้นอาจจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงสัปดาห์หน้าแต่จนถึงนขณะนี้ครับก็ยังคงไม่มีอะไรที่มัน มีความก้าวหน้ามากนักเพราะว่าฮามาสเนี่ยก็มีผู้นําคนใหม่แล้วทางฝ่ายการเมืองที่ดูแลครับเป็นสายเหี่ยวก็มีการปฏิเสธครับไม่อยากจะไปเจราจาอยากจะให้นักรบต่างๆถล่มอิสราเอลมากกว่าเพราะว่าสมแค้นกันมาอย่างช้านานครับก็เกิดขึ้นท่ามกลางที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนั้นก็ยังคงไม่ไว้ใจสถานการณ์ในเขตของตอนออกกลางครับก็มีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินขึ้นมาถึง2องลำแล้วก็มีเรือยกพลขึ้นบก ที่สามารถโจมตีภาคพื้นดินได้หรือแม้แต่มีเรือน,น้ํา1ลํานะครับก็มาสแตนบายที่นี่ก็พร้อมนะที่จะทําการสับสนการโจมตีเช่นเดียวกันนะครับหากว่าผลประโยชน์ของอเมริกาเนี่ยถูกโจมตีสหรัฐก็คงไม่ไว้หน้าครับ